กะทิอัมพวากะทิ 100% Baby My Happy Sunshine Koro Chua คุณผู้ชมกำลังชมรายการไทยนิยมกับพวกเราอยู่ในขณะนี้ครับและนี่คือช่วงที่2ของรายการครับที่มีชื่อว่าเพลงดังข้ามเวลาวันนี้ก็ถือว่าพิเศษอีกแล้วครับคุณชิดครับเพราะว่าบทเพลงที่จะนำมาขับร้องในช่วงของเพลงดังข้ามเวลาเป็นบทเพลงที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีทุกคนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลจะนึกถึงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเป็นเพลงอมตะที่สุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะคุ้นเคยพวกเราในเจเนอเรชันนี้นะครับจะคุ้นเคยบทเพลงนี้จากเสียงร้องที่แสนไพเราะของพี่ต้อยเศรษฐาศิระฉายานะครับนักร้องนำวง The Impossible พูดถึงคนที่จะมาขับร้องเพลงนี้ทะเลไม่เคยหลับให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้เป็นคนที่ชื่นชอบเพลงนี้มากๆครับและผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักคนที่มีชื่อว่าจักรชวินจิตสมบูรณ์ผู้ชายคนนี้ร้องเพลงเพราะมากๆแล้วผู้ชายคนนี้แนะนำเพลงนี้บอกว่าอยากจะขับร้องเพลงนี้ให้กับคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้กลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงนี้ไปด้วยกันทะเลไม่เคยหลับกับคุณจักรชวินจิตสมบูรณ์ครับThank you.
แขกรับเชิญของเราครับคุณจั๊กชวินจิตสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณจั๊กครับสวัสดีครับจั๊กครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้โอ้โหคือเท่มากในสายตาผมแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่เล่นกีตาร์ด้วยใช่ขับร้องไปด้วยบทเพลงทะเลไม่เคยหลับในเวอร์ชั่นของจั๊กนี่ฟังแล้วแบบส่วนตัวผมนะครับผมว่าเพราะมากขอบคุณครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมหลับตาลงนะครับภาพคุณจั๊กบนเวทีกับกีตาร์เนี่ยนะครับหายไปแต่ผมเห็นภาพตัวเองเนี่ยไปนั่งอยู่ริมชายหาดกับใครครับริมกับคุณจ๊ะจ๋าครับเกือบไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับผมครับแล้วก็มีสวนสนนะครับล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็มีเสียงทะเลคลื่นสัตว์ซัดเข้ามานี่บทเพลงนี้เนี่ยมันมีมนต์ขลังมีเสน่ห์ได้ถึงขั้นนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยมักจะเคยชินกับเวอร์ชันอาจจะเป็นเสียงของพี่ต้อยเศรษฐานะครับแต่ว่าในเวอร์ชันของคุณจั๊กเองนะครับและในเวอร์ชันที่ทางวงดนตรีของอาจารย์มดได้ทำดนตรีมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆมันให้ซาวใหม่กับพวกเราครับครับถามก่อนว่าทำไมจั๊กเลือกเพลงทะเลไม่เคยก็เป็นเพลงที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มันเหมือนมีความหลังอะไรกับเพลงนี้เพราะว่าคือฟังคือผมฟังเนี่ยผมมาฟังทันตอนที่ดีอิมเขารีวิวเนียนกันตอนออริจินัลเลยผมยังไม่เกิดนะครับก็มาทันตอนนั้นตอนประมาณสักประถมอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือขับรถไปคือที่บ้านขับรถไปเที่ยวแหลมแท่นกันแล้วก็เปิดเพลงเนี้ยแล้วก็นั่งดูก้อนหินดูทะเลดูอะไรมันมีความสุขครับครับมันให้ความรู้สึกจริงๆคือเพลงทำให้บรรยากาศแบบเราซาบซึ้งได้มากขึ้นจริงๆใช่ครับครับต้องบอกว่าเป็นความทรงจำในวัยเด็กเป็นภาพความประทับใจที่พอได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่านี่คือความสดใสความสุขในวัยนั้นใช่ครับผมกลับไปแหลมแท่นทันทีเลยครับสุดยอดครับแต่วันนี้สิ่งที่คุณแตกต่างจากแขกรับเชิญคือคุณเล่นกีตาร์ด้วยคุณตั้งใจจะเล่นกีตาร์ในเพลงนี้ด้วยก็มันเป็นจริงๆแล้วกีตาร์มันเป็นส่วนหนึ่งของผมอยู่แล้วครับไปไหนก็ต้องเล่นด้วยก็เลยคุยกับอาจารย์มดว่าเล่นกีตาร์ด้วยดีกว่าครับก็ติดมาเล่นนิดๆหน่อยๆเป็นแบบว่าก้มแก้มเพราะว่าเราไม่ได้มาซ้อมกันมาเล่นวันนี้เลยแต่เล่นได้เลยทันทีอย่างธรรมชาติเพราะว่าแต่ดูเป็นวงเดียวมากคุณอาจจะเป็นสมาชิกคนที่15ของอาจารย์มดก็ได้อาจารย์มดเป็นยังไงครับวันนี้ผลงานของคุณจั๊กชวินก็ด้วยเสียงพี่จั๊กที่ทรงพลังอยู่แล้วนะครับโอ้โหเป็นจะบอกว่าเพลงนี้ออริจินอลมันอีกคีย์นึงนะแล้วพี่จั๊กก็ร้อยคีย์นึงมันก็เป็นสีใหม่ครับแล้วก็จะบอกว่าพี่จั๊กเล่นกีตาร์โปร่งเนี่ยผมก็จะคุ้นพี่จั๊กเล่นกีตาร์โปร่งเยอะกว่าวันนี้ผมก็เลยลองเสนอพี่จักดูว่าพี่จักสนใจผมเห็นจินตนาการของพี่จิ๊บนะครับที่บอกว่าไปอยู่ทะเลชายหาดใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเสียงพี่จักสไลด์กีตาร์โอ้มันน่าจะใช่เลยท่อนนี้ท่อนนี้เนี่ยมันสไลด์กีตาร์แบบเนี้ยใช่ครับเสียงจะโอ้น่ารักน่ารักครับครับออกมาแล้วถูกใจไหมถูกใจอาจารย์มดไหมตรงภาพเหมือนที่พี่จิ๊บพูดทุกประการครับครับแล้วผมว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่หน้าจอเนี่ยใครก็ตามที่รักธรรมชาติรักทะเลสายลมแสงแดดเกลียวคลื่นเนี่ยมีความสุขเหมือนกับผมเลยครับครับที่ฟังคุณจั๊กเล่นเมื่อสักครู่มนต์ขลังของเพลงเก่าแล้วเอามาขับร้องใหม่ในสายตาของจั๊กชวินเป็นไงครับผมว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกครับคือว่าเราเคยฟังเวอร์ชันเก่าๆมาตั้งแต่แบบจำความได้อะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็มาร้องใหม่เนี่ยด้วยการจะอะไรก็แล้วแต่คืออย่างเช่นการเปลี่ยนคีย์ให้มันเข้ากับเสียงเรามากขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับมันเป็นความคลาสสิกที่กลับมาสัมผัสได้ใหม่ครับครับวันนี้ผมอยากขอบคุณจั๊กมากๆที่คุณามาถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยนิยมในช่วงเพลงดังข้ามเวลาจะมีโอกาสได้ต้อนรับจั๊กอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจั๊กมากๆครับผมช่วงหน้าเรากลับมาพร้อมกับช่วงไทยนิยมบทเพลงไทยศิลปินที่คุณชื่นชอบและกำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้รอคุณอยู่สักครู่หลังโฆษณาครับ